วันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั้ง3เหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนสิงวิสาขมาสชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปลูรนมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันวิสาขบูชานับเป็นวันแห่งชัยชนะต่อปวงกิเลสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกศาสดาแห่งศาสนาพุทธศาสนาแห่งสัจธรรมศาสนาแห่งสันติภาพศาสนาแห่งความสามัคคีศาสนาแห่งความเมตตาและเป็นศาสนาแห่งมวลมนุษย์ชาติทุกคนหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีผู้ศรัทธานำไปประพฤติปฏิบัติจนสืบทอดกลายเป็นวิถีชีวิตมาตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำแผ่นดินมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนได้ชื่อว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีวิถีการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับพุทธวิถีไทยที่แนบแน่นและงดงามพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่นเต็มพร้อมไปด้วยศรัทธาและการประพฤติปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นคนดีมีน้ำใจเอื้ออารีและมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจังหวัดขอนแก่นมีพระเถระปฏิบัติหลายรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศมาตั้งแต่อดีตมีกุลบุตรบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรศาสนทายาทศึกษาและปฏิบัติพระปริยัติธรรมจำนวนมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีวัดวาอารามเจดีย์วิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาให้สักการะกราบไหว้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่ทุกท้องถิ่นในจังหวัดซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงสายศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่นมาแต่โบราณกาลณวาระนี้ปีพุทธศักราช2555ตรงกับวันวิสาขบูชาวันแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ต่อมวลสัพพกิเลสในโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันแห่งแรกของพระสัทธรรมปรากฏบนแผ่นดินที่เคยมืดหมองของสรรพสัตว์จากวันแรกแห่งการตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันนี้วันแห่งพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในโลกและในจิตใจของมวลมนุษย์ทั้งหลายนับเป็นเวลาถึง 2,600 ปีแล้วเราจึงเรียกวันแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ว่าพุทธชยันตีจังหวัดขอนแก่นโดยพุทธศาสนิกชนทุกหน่วยงานจึงได้มีการจัดงานเพื่อเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งใหญ่ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาส 80 พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวโรกาส 60 พรรษาในฐานะที่เป็นพุทธมามกะเป็นศูนย์รวมชาวพุทธทั้งประเทศในวาระการมหามงคลแห่งพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ขออำนาจแห่งพระไตรรัตน์พระธาตุสิโลดมพระสยามเทวาธิราชสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพร้อมด้วยบุญญาบารมีแห่งพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้บำเพ็ญมาจงรวมกันเป็นมหันตะเดชานุภาพเป็นตบะพราผลขอพระพรชัยมงคลจงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคาพยาธิทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล
และขอบุญญาอนุภาพทั้งปวงนั้นจงอำนวยพรประสิทธิผลปกป้องคุ้มครองจังหวัดขอนแก่นและพุทธศาสนิกชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคล่องแคล่วคล่องใสทั้งกายวาจาและใจมีความมั่นคงสามัคคีมีความสมหวังมีชัยชนะต่อปวงสรรพยันตรายและกิเลสทั้งหลายจงทุกท่านทุกประการและขอให้พระพุทธศาสนาจงสถิตสถาพรมั่นคงเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมวลมนุษย์ของชาวไทยของชาวจังหวัดขอนแก่นตลอดชั่วกาลนานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุการแสดงชุดต่อจากนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวาระสำคัญนี้พุทธชยันตี 2,600 ปีบูชาบารมีองค์พระศรีศาสดาจอมทำขอลำใดแม่นใสซองขอให้ถูกตามคองตามทำนองเพิ่นว่าไว้สิใครแจ้งแห่งพระธรรมโอ้ยนอโอ้สักการพระเดชพระคุณเจ้าขอกราบสาธุการนี่ละนุดย่อมือยืนถวายขอน้อมนำจอมถ้ำนั้นมาเว้าเป็นสำเนาเพิ่นบ้านเก่าเอานำมาเพิ่นว่าไว้โบราณเขาว่าเก่าหลังศิลปะตั้งแต่ครั้งสืบเก่ามานมนานคนอีสานเอิ้นว่าคือหมอลำกาวนำขันมาน้อมนี่ละนวดขอน้ำห้องเป็นบทกรย้อนมาว่าพวกพี่น้องนั่นละสื่อศรัทธามาทำทานมือนี่กุศลให้ได้มันทั่วถึงแล้วเพิ่นจังว่าทานังเมนี่ปาลิสุทธังนี่พระนั่งปาละมังสุขังจังใดจำไว้ท่านนี่เป็นการให้ของเฮาแก่คนอื่นให้บ่บังอาจอื่นทำเบียภาคโปงสินมีไว้เห็นต้องท่านทั้งหลายนี่นั่นให้คนเกิดเมตตาจิตบ่ว่ามิตรหรือศัตรูแพ้กาลุณาได้เองสักจงไปทั้งสร้างกองบุญหนุนสองจุดประสงค์เพื่อให้เลิกเครียดของง้อปล่อยเจ้าด่ากันโลกจังสิถึงขันบันบอนตอนสุขทุกทุกแนวทำท่านแต่บ่ปานอภัยท่านแท้แม่แล้วสัพพนิ่งเจ้าจังแจงไขสิบอกอภัยทานเป็นสิ่งเลิศล้ำทำทานด้วยดอกสิ่งของขอให้พวกพี่น้องต้องเบิ่งพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีอุปปาบารมะบารมีสู่อันมาแล้วทานในบารมีนั้นชาติเวลาสามาภาพปรากฏอยู่คิดเบิ่งแน่ขันภาษีวิลาศควักในตาออกสู่ท่านแท้เจ้าแน่นอน
บารมัตถาบารมีย้อนท่านทอดชีวิตชาติสละบัณฑิตโดดป้องไปตายมอยปรารถนาท่านเนื้อของตนเองให้แก่ผู้หิวโหดเพิ่นญาท่านบารมีเป็นข้อตนผจญสู่เจ้าหมู่มารโพธิสัตว์ก็จังได้ก้าวตั้งจาต่อปัตตภีเองว่าดูก่อนทอละนี่เอ๋ยจงคอยฟังเฮาจาตันคือเดี๋ยวนี้วัดสมรีมันหายได้มาชิงญาติแย่งแย่งบัลลังก์ที่นั่งนี่ทั้งเจ้าว่าจังได้อาตมากลัวได้มีผู้เป็นพยานหากผลทานเฮามีจงซอยเป็นพยานด้วยทอละนี้ไทยได้ยินคำจนนั่งยังกะบ่อยู่นั่งเลยพูดโพขึ้นจาตันแม่นก้าวคานอันผลทานผู้เป็นเจ้าได้ส้มเอาน้ำยาดหดหาดหัวผู้ขามาแล้วนับบ่ไหวมหาสมุทรใหญ่กว้างทั้งโลกโลกาแม่นสิม้วนมาเหมิดกะบ่ปุ่นปานใดนั่งบอกว่าอาจจะขอฮิตให้อุทกังลดลังออกจากภูมิผู้ขาวันนี้แม่นบ่นานพ่อแต่นั่งก้าวต้านจังแย่เหยียดไม้มือจับมวยผมอิดลงเป็นน้ำเกิดเป็นดุทะกังท่วมวาลีข้องฝากพญามันใหญ่น้อยจังไรน้ำเป็นลองนี้คิริเมฆลาสร้างส่วนเสยังบ่อยู่เครื่องสงสัตว์ทวัดห่างมานมางมุนทลายวัดสมดีมันหายจนใจยอบอัศจรรย์บันดาลจิตพิศวงเรากลัวเก่งยานปัตตภีเพิ่นจนดินหันและปันป่วนปานแผ่นดินห้องห่อเจ้าสร้างมุนอันผลบุญนี้มีอยู่ในปฐมสมโพธิอดีศิษย์เก่าฟังเบาแล้วหำฮ้อนลำเป็นบทท้อนให้ให้มาฟังให้จำเจอเฮาเธอทำพระเจ้า